วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งแล้วเทพไทยปลุกประชาธิปัตย์กู้ภาพลักษณ์พรรคสู้เผด็จการทหารนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่าโลกเปลี่ยนแต่อุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ต้องไม่เปลี่ยนเมื่อวาน10ธันวาคม64ผมได้ฟังคำสัมภาษณ์ของนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นผู้อาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์ได้พูดถึงสถานะของพรรคประชาธิปัตย์ว่าชื่อเสียงและเกียรติภูมิของพรรคไม่ได้เป็นไปอย่างเดิมเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและสถานการณ์นั้นทำให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านชวนพูดเป็นความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะสรรพสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันเวลาเปลี่ยนไปสถานการณ์เปลี่ยนไปบริบททางการเมืองในด้านต่างๆก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วยพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งยืนหยัดมาได้ยาวนานถึง75ปีจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพรรคให้เข้ากับยุคสมัยและโลกยุคปัจจุบันแต่สิ่งที่ผมเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องยึดมั่นและยืนหยัดไว้ให้มั่นคงคืออุดมการณ์ประชาธิปไตยของพรรคที่ประกาศไว้ตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค6เมษายน2489เป็นต้นมาผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองหรือโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่หลักการประชาธิปไตยก็ยังคงอมตะอยู่เสมอยังเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกมากที่สุดจึงอยากจะให้พรรคประชาธิปัตย์ได้พิทักษ์อุดมการณ์ข้อนี้ไว้ให้มั่นคงและประกาศเจตนารมณ์จุดยืนของพรรคในสถานการณ์ปัจจุบันที่บ้านเมืองกำลังปกครองด้วยรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้มาจากประชาชนอย่างแท้จริงพรรคต้องกล้าที่จะยืนหยัดต่อสู้ร่วมกับประชาชนทั้งประเทศเพื่อผลักดันให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาให้ได้ต้องย้อนนึกถึงเกียรติภูมิพรรคในอดีตที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองเดียวที่ยืนหยัดต่อสู้กับเผด็จการทหารจนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งประเทศแต่มาวันนี้ภาพลักษณ์เหล่านั้นได้เลือนหายไปจากความทรงจำของประชาชนแล้วแม้ว่าการเมืองยุคปัจจุบันเงินทุนคือปัจจัยสำคัญในการต่อสู้ในการเลือกตั้งก็ตามแต่อุดมการณ์และจุดยืนด้านประชาธิปไตยเป็นจุดขายที่สำคัญมากกว่าผลงานของพรรคในการบริหารกระทรวงเสียอีกต้องยอมรับความจริงว่ากระทรวงต่างๆที่พรรคประชาธิปัตย์บริหารอยู่จะมีผลงานโดดเด่นประสบความสำเร็จมากกว่าทุกกระทรวงในรัฐบาลชุดนี้แต่ถ้าพรรคไม่มีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนแล้วกระแสความนิยมของประชาชนก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างโดดเด่นเป็นเรื่องที่ผู้บริหารพรรคจะต้องนำไปศึกษาหาจุดอ่อนและปรับปรุงแก้ไขให้พรรคกลับมาเป็นที่ยอมรับของประชาชนตามคำแนะนำของนายชวนหลีกภัยให้ได้วันรัฐธรรมนูญต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเป็นประชาธิปไตยวันนี้เป็นวันรัฐธรรมนูญผมจึงขออนุญาตแสดงความเห็นเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ในบางประเด็นเพราะเมื่อวานนี้วันที่9ธันวาคม2564มีกลุ่มผู้ริเริ่มเชิญชวนแก้รัฐธรรมนูญมาตรา272ประเด็นยกเลิกอำนาจสมาชิกวุฒิสภาสว.เลือกนายกรัฐมนตรีนำโดยนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นำรายชื่อประชาชน45รายชื่อในฐานะผู้ริเริ่มลงนามขอแก้ไขกฎหมายยื่นต่อนายราเมศรัตนเฉวงเลขานุการประธานรัฐสภาไปแล้วส่วนตัวเห็นด้วยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชนเพราะถ้าหากจะหวังการเคลื่อนไหวของนักการเมืองในสภาเพียงฝ่ายเดียวก็เป็นเรื่องยากเพราะมีเงื่อนไขมีผลประโยชน์ทางการเมืองและมติของพรรคกำกับอยู่จำเป็นต้องมีกระแสแรงกดดันจากการเมืองภาคประชาชนและเห็นว่าเรื่องตัดสิทธิ์สว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสืบทอดอำนาจขัดต่อหลักประชาธิปไตยสากลเป็นประเด็นที่ต้องสนับสนุนถ้าเรื่องนี้มีการล่ารายชื่อประชาชนจนครบตามที่กฎหมายกำหนดและได้ยื่นต่อประธานรัฐสภาเพื่อบรรจุเป็นวาระแล้วอยากจะเรียกร้องให้พรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมกันสนับสนุน
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของประชาชนมาตรา272ในครั้งนี้ด้วยสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้แสดงจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นโดยตลอดและได้นำประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยตอนนี้เงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญยังไม่ได้บรรลุเป้าหมายตามที่พรรคได้ตั้งความหวังไว้คือการแก้ไขมาตรา256ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์จะต้องดำเนินการเดินหน้าแก้ไขต่อไปให้สำเร็จส่วนการแก้ไขเรื่องระบบการเลือกตั้ง2ใบและปรับเปลี่ยนสัดส่วนส.ส.ระบบเขต400คนส.ส.บัญชีรายชื่อ100คนนั้นไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเป็นเพียงแต่การแก้ไขระบบเลือกตั้งตามความต้องการของพรรคการเมืองและนักการเมืองเท่านั้นจึงขอเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์มุ่งมั่นเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปทั้งมาตรา256และมาตรา272ให้ประสบความสำเร็จเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นตามเจตนารมณ์การเข้าร่วมรัฐบาลและตามอุดมการณ์ของพรรคขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ